สวัสดีครับได้ยินครูไหมเอ่ยได้ยินค่ะได้ยินนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปครับจำได้หรือเปล่าน้ำผุดน้ำจมแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมครับทบทวนกันนิดนึงบริเวณที่มีน้ำกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศสูงสุดจะมากหรือน้อยกว่าบริเวณที่มีกระแสน้ำเย็นไหลผ่านครับมากกว่าหรือน้อยกว่าเอ่ยมากกว่ามากกว่านะครับดีว่านะมากกว่าใช่ไหมคราวนี้แล้วบริเวณที่มีกระแสน้ำอุ่นหรือกระแสน้ำเย็นครับไหลผ่านเนาะกับบริเวณไหนเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสูงกว่ากันบริเวณไหนเอ่ยกระแสน้ำอุ่นนะคะกระแสน้ำอุ่นใช่ไหมครับใครตอบเอ่ยนาเดียค่ะนาเดียแล้วปริมาณฝนล่ะครับบริเวณไหนจะมีฝนเยอะกว่ากันกระแสน้ำอุ่นหรือกระแสน้ำเย็นครับน้ำอุ่นค่ะฟ้าคือตอบน้ำอุ่นใช่ไหมกระแสน้ำอุ่นนะครับแอนค่ะอ๋อแอนใช่ไหมโอเคครับแล้วน้ำผุดน้ำจมเกิดขึ้นได้ยังไงเอ่ยน้ำผุดน้ำจมเกิดขึ้นได้ยังไงเอ่ยน้ำผุดเกิดจากอะไรน้ำผุดเกิดจากอะไรเอ่ยแรงคอลิออริสค่ะผลจากแรงคอริออริสแรงคอริออริสส่งผลยังไงเอ่ยส่งผลทำให้ลมเกิดลมค่ะเกิดลมแล้วลมเป็นไงเอ่ยทำให้เกิดน้ำผุดช่วยกันตอบเร็วน้ำแนวตั้งฉากกับทิศทางลมค่ะตั้งฉากกับทิศทางลมน้ำลมพัดยังไงเอ่ยลองอธิบายให้ครูเข้าใจอีกรอบหนึ่งเลยใกล้เคียงแล้วเมื่อกี้นี้นะอะไรตั้งฉากน้ำทิศทางน้ำกับทิศทางลมตั้งฉากกันใกล้เคียงแล้วแล้วเป็นไงครับมันถึงเกิดน้ำผุดน้ำพัดออกจากชายฝั่งแล้วไงต่อครับน้ำข้างล่างก็ขึ้นมาแทนที่เกิดเป็นน้ำผุดต่อมาครับน้ำจมล่ะน้ำจมล่ะครับน้ำจมล่ะตอบได้ไหมเอ่ยเกิดจากน้ำชั้นบนลงล่างครับน้ำพัดเข้าฝั่งใช่ไหมครับแล้วเกิดการจมตัวลงถูกไหมเอ่ยเนาะเดี๋ยวให้ดูวิดีโออีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครจำไม่ได้นะครับ
พราะว่าไม่งั้นเราทำข้อสอบไม่ได้นะเมื่อมีลมพัดขนานกับชายฝั่งรวมทั้งผลของแรงคอริโอลิสทำให้มวลน้ำชั้นบนถูกพัดออกจากชายฝั่งในแนวตั้งฉากกับทิศทางลมมวลน้ำชั้นล่างจะเคลื่อนที่ขึ้นมาแทนที่มวลน้ำชั้นบนเรียกว่าการเกิดน้ำผุดเมื่อมีลมพัดผ่านผิวน้ำในทิศทางขนานกับชายฝั่งรวมทั้งผลจากแรงคอริโอลิสส่งผลให้น้ำชั้นบนถูกพัดเข้าสู่ชายฝั่งในแนวตั้งฉากกับทิศทางลมแล้วจมตัวลงเรียกว่าการเกิดน้ำจมหรือดาวเวลลิงโอเคนะครับนี่คือน้ำผุดและน้ำจมนะครับเนาะอย่าลืมนะครับอันนี้อ่ะวันนี้เราจะเรียนอะไรวันนี้เราจะเรียนเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานินญานะครับก่อนอื่นครูจะให้ดูวิดีโอนี้แล้วครูจะถามคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะครับตั้งใจดูวิดีโอนะแล้วถามคำถามไปพร้อมๆกันนะเราเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมอากาศบนโลกเราถึงแปรปรวนได้ขนาดนี้ในขณะที่บ้านเราเกิดภัยแล้งอีกซีกโลกอาจกำลังเกิดน้ำท่วมหรือบางทีก็กลับกันบ้านเราเกิดน้ำท่วมส่วนอีกซีกโลกเกิดภัยแล้งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอากาศที่แปรปรวนเช่นนี้มากไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติน้ำท่วมหรือภัยแล้งต่อเนื่องทั้งหมดต่างกระทบวิถีชีวิตของเราทั้งสิ้นโดยเฉพาะการประกอบอาชีพแล้วอะไรล่ะที่ช่วยอธิบายความแตกต่างสุดขั้วที่เกิดบนโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนี้ใช่ว่าความแปรปรวนพวกนี้จะไม่มีที่มาก่อนอื่นเรามาย้อนเวลากลับไปราว400ปีก่อนที่ชายฝั่งประเทศเปรูชาวประมงพบว่าพวกเขาจับปลาแถวชายฝั่งไม่ได้เหมือนเคยทั้งที่ปกติบริเวณนี้ปลาชุกชุมมากไปกว่านั้นปกติพื้นที่แถบนี้จะแห้งแล้งก็กลับมีฝนตกความผิดปกตินี้มาจากไหนนะชาวประมงตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนธันวาคมน้ำอุ่นมักไหลเข้ามาแถบชายฝั่งเปรูทำให้ปลาที่พวกเขาเคยจับได้หายไปพวกเขาดูวันที่ให้ดีนะครับเดือนไหนเอ่ยเดือนไหนเอ่ยเดือนธันวานะครับครูขอเพิ่มเติมนะทุกวันที่25ธันวานะครับน้ำอุ่นนะครับไหลไปยังไหนไหลไปยังไหลเข้าประเทศอะไรเอ่ยเปรูค่ะเปรูนะครับดูว่าเป็นยังไงผลกระทบเป็นยังไงจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเอลนีโญซึ่งเป็นภาษาสเปนแปลว่าลูกชายหมายความถึงบุตรของพระเจ้าหรือพระเยซูเพราะมักเกิดช่วงคริสต์มาสซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการเกิดของพระเยซูนั่นเองชาวประมงเปรูสังเกตว่าเอลนีโญจะเกิดทุก 2-3 ปีไม่แน่นอนโดยแต่ละครั้งจะยาวประมาณ3เดือนหรือบางครั้งอาจยาวถึง1ปีครึ่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีความแปรปรวนที่ตรงข้ามกับเอลนีโญด้วยเมื่อแถบชายฝั่งเปรูมีปลาหลั่งไหลเข้ามามากกว่าปกติและความแห้งถึงเรียกปรากฏการณ์ตรงข้ามกันนี้ว่าลานินญาซึ่งเป็นภาษาสเปนเหมือนกันแปลว่าลูกสาวหรือหมายถึงธิดาของพระเจ้าเป็นปรากฏการณ์ที่มักเกิดขึ้นต่อเนื่องกับเอลนีโญแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอลนีโญกับลานินญาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้างสี่โลกใต้คือกุญแจสำคัญนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้หรือ Southern Oscillation เพื่อหาคำตอบทำให้สามารถคาดการณ์ว่าจะเกิดเอลนีโญหรือลานินญาเมื่อใดนักวิทยาศาสตร์ได้เรียกรวมปรากฏการณ์อากาศผันแปรที่ซีกโลกใต้เหล่านี้ว่า ENSO ซึ่งย่อมาจาก El Niño Southern Oscillation โดยมีคำว่า El Niño นำหน้าชื่อ Southern Oscillation เพื่อเป็นเกียรติให้ชาวประมงที่ค้นพบปรากฏการณ์นี้ขึ้นก่อนฉะนั้น ENSOซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์อากาศผันแปรที่ซีกโลกใต้นั่นเองเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าการที่เราจะศึกษาการเกิดเอลนีโญและลานินญาได้เราจะศึกษาจากซีกโลกไหนเอ่ยซีกโลกใต้ซีกโลกใต้ค่ะซีกโลกใต้ใครตอบบ้างเมื่อกี้นี้ใครตอบเอ่ยบอกชื่อคุณมาเลยนาเดียค่ะนาเดียแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งครับไมค่ะไมค์เหรอค่ะไมค์ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
อ่ะโอเคซีกโลกใต้ใช่ไหมครับแล้วเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกเป็นเรียกว่าอะไรเอ่ยที่เราศึกษาตรงนี้ครับการศึกษาครั้งนี้เรียกว่าอะไรครับเอนโซอ่ะใครตอบครับเอนโซใครตอบเอ่ยแอนเรียกว่าเอนโซนะครับ E N S O นะครับ E N ย่อมาจากอะไรเอ่ย E N ตัวแรกย่อมาจากอะไรเอ่ย El Niño El Niño ใครตอบครับฟ้าค่ะฟ้า S O ย่อมาจากอะไรครับSouthern Oscillation เก่งมากเลย Southern Oscillation นะครับเนาะใครเอ่ยไม้ใช่ไหมใช่ค่ะไม้นะครับเรามาดูกันต่อครับว่าเขาศึกษายังไงการผันแปรที่ซีกโลกใต้เหล่านี้ว่า ENSO ซึ่งย่อมาจาก El Niño Southern Oscillationโดยมีคำว่าเอลนินโยนำหน้าชื่อ Southern Oscillation เพื่อเป็นเกียรติให้ชาวประมงที่ค้นพบปรากฏการณ์นี้ขึ้นก่อนฉะนั้นเอนโซจึงหมายถึงปรากฏการณ์อากาศผันแปรที่ซีกโลกใต้นั่นเองแล้วนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีอะไรเวลาจะคาดการณ์ว่าจะเกิดเอนโซหรือไม่นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีวัดความต่างระหว่างความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลของเกาะตาฮิติซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้กับเมืองดาวินในประเทศออสเตรเลียโดยนำค่าความกดอากาศของเกาะตาฮิติลบกับค่าความกดอากาศของเมืองดาวินเพราะค่าความกดอากาศของเกาะตาฮิติจะสูงกว่าของเมืองดาวินสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ดูก็คือเมื่อลบกันแล้วได้ค่ามากน้อยแค่ไหนเพราะค่าความต่างนี้เองจะแสดงให้เห็นความเบาและความแรงของลมค้าหรือ trade winds ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เอลนินโยและลานินญาค่าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลของเกาะตาฮิติกับเมืองดาวินต่างกันน้อยจะทำให้ลมค้าพัดเบาลงกว่าสภาวะปกติส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญในทางกลับกันถ้าค่าความกดอากาศสองที่ต่างกันมากจะทำให้ลมค้าพัดแรงขึ้นกว่าสภาวะปกติส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ลานิญาเมื่อกี้นี้ตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดเอลนิโญและลานิญาคืออะไรเอ่ยตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดเอลนินโยและลานินญาคืออะไรเอ่ยลมค้าครับลมค้าเทรดวินใช่ไหมครับแล้วดีดีตอบใช่ไหมเอ่ยจีนมาไหมเอ่ยจีนวินโมเมมาไหมครับเซฟตังเมย์ค่ะโมเมมาเนาะโมเมมาไหมใช่ค่ะโมเมครับครูถามว่าเมื่อกี้นี้ตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดเอลนินโยและลานินญาคืออะไรเอ่ยลมค้าค่ะลมค้าหรือวินใช่ไหมครับต่อไปครับเซฟตังเมเซมาครับผมเวลาเขาจะวัดนะครับว่าลมค้าแรงหรือลมค้าเบาเขาวัดจากอะไรเอ่ยความแตกต่างของอะไรเอ่ยลมครับความแตกต่างของอะไรครับยังครับยังไม่ใช่เมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปดูระหว่างความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลของเกาะตาฮิติซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้กับเมืองดาวินในประเทศออสเตรเลียโดยนำค่าความกดอากาศของเกาะตาฮิติลบกับค่าความกดอากาศของเมืองดาวินเพราะค่าความกดอากาศของเกาะตาฮิติจะสูงกว่าของเมืองดาวินสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ดูก็คือเมื่อลบกันแล้วได้ค่ามากน้อยแค่ไหนเพราะค่าความต่างนี้เองจะแสดงให้เห็นความเบาและความแรงของลมค้าหรือ trade winds ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญวัดจากอะไรเอ่ยซีมาค่าความกดอากาศครับค่าความกดอากาศใช่ไหมครับหง
ค่ะโอ้ครับเมื่อกี้นี้เซมาบอกว่าวัดจากค่าความกดอากาศแล้วค่าความกดอากาศส่งผลยังไงเอ่ยกับลมค้ามันจะทำให้เรารู้ว่าลมค้าเป็นไงเอ่ยพัดแรงหรือเบาใช่ไหมพัดเบาค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อไปครับว่าความกดอากาศน้อยความกดอากาศโทษทีครับความแตกต่างของความกดอากาศน้อยกับความแตกต่างของความกดอากาศมากจะส่งผลยังไงกับลมค้าดูให้ดีนะครับครูจะถามคำถามนะขันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เอลนินโยและลานินญาถ้าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลของเกาะตาฮิติกับเมืองดาวินต่างกันน้อยจะทำให้ลมค้าพัดเบาลงกว่าสภาวะปกติส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนินโยในทางกลับกันถ้าค่าความกดอากาศสองที่ต่างกันมากจะทำให้ลมค้าพัดแรงขึ้นกว่าสภาวะปกติส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ลานิญาด้วยวิธีการนี้อ่ะต่อไปครับครูถามพีมมาไหมครับพีมมีโมเง็กการมาไหมเอ่ยใช่ค่ะการครับครูถามว่าเมื่อสักครู่นี้ เราวัดค่าความกดอากาศของสองเมืองเตเฮติแล้วก็ดาวินใช่ไหมครับถ้าเราวัดค่าความกดอากาศมากโทษทีครับความกดอากาศของน้ำทะเลใช่ไหมมันมีความแตกต่างกันมากลมค้าจะพัดแรงหรือเบาครับเบาค่ะเบาหรอเมื่อกี้นี้ครูให้ดูอีกรอบนึงนะครับตั้งใจดูนะทุกคนนะเพราะว่าครูไม่รู้ว่าครูจะถามใครนะครับเพราะครูไม่ได้ถามตามเลขที่แล้วนะครูจะสุ่มแล้วนะหรือเทรดวินส์ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดตรงกว่าสภาวะปกติต่างกันน้อยจะทำให้ถ้าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลของเกาะตาฮิติกับเมืองดาวินต่างกันน้อยจะทำให้ลมค้าพัดเบาลงกว่าสภาวะปกติส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนินโยในทางกลับกันถ้าค่าความกดอากาศสองที่ต่างกันมากจะทำให้ลมค้าพัดแรงขึ้นกว่าสภาวะปกติส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ลานินญาการว่ายังไงเอ่ยพัดความแตกต่างของความกดอากาศสองเมืองแตกต่างกันมากลมจะพัดลมค้าจะพัดแรงหรือเบาแรงค่ะพัดแรงนะคะนิ้มนิ้มมาไม่เอ่ยนิ้มมาค่ะนิ้มพอความแตกต่างของความกดอากาศแตกต่างกันมากเมื่อสักครู่นี้การตอบคือว่าลมค้าจะพัดแรงขึ้นจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเอ่ยระหว่างลานินญากับเอลนินโยปรากฏการณ์ลานินญาค่ะปรากฏการณ์ลานินญานะครับเคยหยาบมาไหมครับเคยหยาบเจียไห่ฮงจุนมาครับฮงจุนครับถ้าเราวัดความแตกต่างของความกดอากาศกันน้อยลมค้าจะพัดมากอาทิตย์ครับลมค้าจะพัดแรงหรือพัดเบาเอ่ยเบาครับพัดเบาเก่งมากเลยนะครับต้นน้ำครับผมต้นน้ำครับเมื่อกี้นี้วัดความแตกต่างของความกดอากาศแตกต่างกันน้อยลมค้าพัดเบาเกิดเป็นปรากฏการณ์อะไรเอ่ยระหว่างลานินญากับเอลนินโยลานินญาครับลานินญาหรอเอลนินโยครับเอลนินโยลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมครับต้นน้ำว่าความแตกต่างมากหรือน้อยความลมค้าพัดแรงหรือเบาเกิดเอลนินโยอ
ลมคาพัดพัดเบาครับความแตกต่างล่ะครับความแตกต่างของความกดอากาศมากหรือน้อยกดอากาศต่ำครับความแตกต่างนะครับไม่ใช่ความกดอากาศต่ำหรือว่าสูงความแตกต่างจะมากหรือน้อยเอ่ยแตกต่างน้อยครับแตกต่างน้อยนะครับเบอร์เจ๋งมาไหมครับเบอร์เจ๋งเบอร์เจ๋งมาไหมเอ่ยแอหลิวค่ะแอหลิวลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมว่าความแตกต่างของความกดอากาศเป็นอย่างไรลมค้าเป็นอย่างไรค่อยเกิดปรากฏการณ์ลานินญาถ้าอุณหภูมิทั้งสองที่ต่างกันไม่มากลมค้าก็จะเบาจะเป็นเอลนิโยถ้าอุณหภูมิต่างกันมากลมค้าก็จะแรงจะเป็นลานิญาค่ะความแตกต่างของความกดอากาศนะครับตอนนี้ความกดอากาศเราถามถึงความกดอากาศนะความกดอากาศจะแตกต่างกันมากหรือน้อยเอ่ยน่าจะน้อยนะคะลานญานะครับไม่ใช่เอลนิโญนะมากค่ะมากใช่ไหมครับแล้วลมค้าจะพัดแรงหรือเบาเอ่ยพัดแรงค่ะพัดแรงนะครับเกิดเป็นลานิญาเนาะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ได้ค่ามากน้อยแค่ไหนเพราะค่าความต่างนี้เองจะแสดงให้เห็นความเบาและความแรงของลมค้าหรือ trade winds ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญาถ้าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลของเกาะตาฮิติกับเมืองดาวินต่างกันน้อยจะทำให้ลมค้าพัดเบาลงกว่าสภาวะปกติส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญในทางกลับกันถ้าค่าความกดอากาศ2ที่ต่างกันมากจะทำให้ลมค้าพัดแรงขึ้นกว่าสภาวะปกติส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ลานิญาด้วยวิธีการนี้เราก็จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดเอลนิโญหรือลานิญาหรือไม่เราจะเห็นว่าความต่างของค่าความกดอากาศเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการพัดของลมค้าหรือ trade windsแล้วลมค้ากลายเป็นตัวแปรสำคัญของเอนโซได้อย่างไรกันก่อนอื่นเราต้องเข้าใจสภาวะปกติเวลาที่ไม่ได้เกิดเอนโซหรือเวลาที่อากาศไม่ผันแปรก่อนในสภาวะปกติลมค้าหรือ trade winds จะพัดเอาผิวน้ำอุ่นจากมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกแถบทวีปอเมริกาใต้ไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกแถบทวีปเอเชียและออสเตรเลียเมื่อผิวน้ำอุ่นถูกลมค้าพัดไปแล้วบริเวณผิวน้ำอุ่นที่เคยอยู่จะมีน้ำเย็นจากใต้มหาสมุทรมาแทนที่เมื่อน้ำเย็นเดินทางมาถึงทีละชั้นจากใต้มหาสมุทรเหมือนเวลาเราขึ้นลิฟต์นั่นเองเริ่มต้นจากชั้นน้ำลึกหรือ deep water จากนั้นก็จะเจอชั้นเทอร์โมคลายซึ่งเป็นชั้นกลางและมาถึงปลายทางก็คือชั้นผสมผิวหน้าน้ำหรือ mixed layer ซึ่งเป็นชั้นที่น้ำอุ่นเคยอาศัยอยู่ก่อนถูกลมค้าพัดจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกเมื่อลมค้าพัดพาผิวน้ำอุ่นไปฝั่งตะวันตกทำให้ระดับน้ำทะเลฝั่งตะวันตกจะสูงกว่าฝั่งตะวันออกประมาณ80เซนติเมตรถึง1เมตรน้ำอุ่นที่ถูกลมค้าพัดไปทางเอเชียจะระเหยกลายเป็นไอน้ำยกตัวขึ้นบริเวณเหนือประเทศอินโดนีเซียเกิดพายุฝนพัดเข้าแผ่นดินฝนทางฝั่งเอเชียเลยตกถูกต้องตามฤดูกาลเป็นผลดีต่อชาวนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือเพราะสามารถทำนาและเลี้ยงสัตว์ได้ดีโดยมีฝนเป็นปัจจัยหลักส่วนแถบอเมริกาใต้ได้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่พัดขึ้นมากับน้ำเย็นแพลงก์ตอนจึงเจริญเติบโตได้ดีทำให้มีปลาชุกชุมนกทะเลก็ได้ปลาเป็นอาหารส่วนชาวประมงจับได้ทั้งปลาและเก็บหุ่นนกไปขายเป็นปุ๋ยลมค้าจึงเป็นตัวแปรสำคัญของสภาพอากาศของทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกลมค้าเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำนาในเอเชียหรือประมงชายฝั่งในประเทศแถบอเมริกาใต้แต่เมื่อลมค้าเกิดผันแปรไม่พัดตามสภาวะปกติจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับความเป็นอยู่ของเราสภาพอากาศจะยังคงให้ประโยชน์หรือเปลี่ยนเป็นโทษกันแน่ความกดอากาศในซีกโลกใต้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะคุมสินค้าอยู่ในมือไม่ว่าจะทำให้เกิดเอลนินโญหรือลานินญาแล้วโลกของเราเปลี่ยนไปอย่างไรนี่ก็คือวิดีโอของเรื่องลานินโญและเอลนินญา
เอลนินโยและลานินญานะครับกูถามคราวนี้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยแพรมาไหมครับแพรมาค่ะปรากฏการณ์เอลนินโยครับจะเกิดทุกๆไม่ใช่เกิดทุกๆปีนะเกิดประมาณ2-3 ปีครั้งใช่ไหมครับแล้วยาวนานประมาณเท่าไหร่ครับเกิดครั้งหนึ่งยาวนานประมาณเท่าไหร่เอ่ยเกิดครั้งหนึ่งยาวนานเท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมที่เขาบอกไปเมื่อกี้นี้ประมาณกี่เดือนครับ3เดือนค่ะถึงกี่ถึงเท่าไหร่ครับ1ปีครึ่ง1ปีครึ่งเก่งมากเลยนะครับเข้าตังมาไหมเข้าตังครับผมเข้าตังครับแล้วชื่อคำว่าเอลนินโยมาจากอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรเอลนินโยแปลว่าอะไรเอ่ยเอลนินโยแปลว่าอะไรครับลองดูวิดีโออีกรอบหนึ่งนะทุกคนตั้งใจดูนะครับใครที่ไม่ตอบคำถามนะพวกนี้จะไม่มีที่มาในธันวาคมน้ำก็กลับมีฝนตกความผิดปกติในเดือนธันวาคมน้ำอุ่นมักไหลเข้ามาแถบชายฝั่งเปรูทำให้ปลาที่พวกเขาเคยจับได้หายไปพวกเขาจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเอลนินโยซึ่งเป็นภาษาสเปนแปลว่าลูกชายหมายความถึงบุตรของพระเจ้าหรือพระเยซูเพราะมักเกิดช่วงคริสต์มาสซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการเกิดของพระเยซูนั่นเองชาวประมงเปรูสังเกตว่าเอลนินโยจะเกิดทุก 2-3 ปีไม่แน่นอนโดยแต่ละครั้งจะยาวประมาณ3เดือนหรือบางครั้งอาจยาวถึง1ปีครึ่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีความแปรปรวนที่ตรงข้ามกับเอลนินโยด้วยเมื่อแถบชายฝั่งเปรูมีปลาหลั่งไหลเข้ามามากชาวเปรูจึงเรียกปรากฏการณ์ตรงข้ามกันนี้ว่าลานินญาซึ่งเป็นภาษาสเปนเหมือนกันแปลว่าลูกสาวหรือหมายถึงธิดาของพระเจ้าเป็นปรากฏการณ์ที่มักเกิดขึ้นต่อเนื่องกับเอลนินโยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอลนินโยเขาตังได้คำตอบหรือยังเอ่ยเอลนินโยลูกชายลูกชายบุตรหรือว่าบุตรของพระเจ้าใช่ไหมครับเนตมาไหมครับเนตมาไหมเอ่ยไม่มานะมาค่ะเนตครูถามว่าแล้วลานินญาแปลว่าอะไรเอ่ยอะไรล่ะคะลานินญาแปลว่าอะไรเอ่ยลานินญาแปลว่าอะไรเอลนินโยคือบุตรของพระเจ้าหรือว่าลูกชายลานินญาล่ะครับเด็กหญิงค่ะลูกสาวใช่ไหมครับแต่ว่าธิดาของพระเจ้าใช่ไหมครับคราวนี้ครูถามว่านิวมาไหมครับนิวบูมสกอตบาร์ตไม่มานะครับครูเรียกชื่ออีกครั้งหนึ่งนะจีนมาหรือยังครับจีนวินเซฟตังเมหวยเจ๋งอาร์มเจ๋งมาแล้วครับเจ๋งมานะครับหวยเจ๋งครับครูถามว่าเอลนินโยจะเกิดช่วงเดือนไหนเอ่ยอ
ช่วงเดือนไหนเอ่ยเชื่องโดนพฤษภาใช่เหรอพฤษภาหรอช่วงเดือนอะไรเอ่ยเดือนกุมภาธันวาถึงกุมภาธันวาใช่ไหมครับประมาณช่วงเดือนเกิดช่วงเดือนธันวานะครับเนาะอาร์มมาไหมครับอาร์มพีมาไหมครับพีมนีโมเง็กเคยหยาวเจไฮนิวบูมสกอตปาร์ตมาแค่นี้นะครับวันนี้นะครับเราก็มีเพียงเท่านี้เนาะเป็นเรื่องของเอลนิโยและลานินญานะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของเอลนิโยและลานินญานี่แหละในเรื่องของสภาพอากาศที่เจาะลึกเข้าไปนะครับวันนี้เรารู้คอนเซปต์และคอนเซปต์ของการเกิดเอลนิญาและเอลนิโยและลานินญาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจำคอนเซปต์นี้ไว้ดีๆนะครับจำไว้นะครับแล้วก็คอนเซปต์ต่างๆของเรื่องของสภาพอากาศต่างๆนะครับที่เราเรียนไปทั้งหมดนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับเพราะว่าเรามีสอบนะครับเรามีสอบเนาะถ้าเราจำคอนเซปต์ได้ครูจะบอกว่าเนื้อหาไม่ได้ยากเลยนะครับเพียงเนื้อหาข้อสอบไม่ได้ยากเลยถ้าเราจำคอนเซปต์ที่ครูสอนไปได้นะครับเราก็จะทำข้อสอบได้นะครับโอเคครับวันนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมเอ่ยมีไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับ